ำหรับค่าย Google นะฮะนอกจากจะทำมือถือนะครับมีบริการหลายอย่างเป็น Search Engine ด้วยแล้วเนี่ยล่าสุดทำโน้ตบุ๊กด้วยนะโน้ตบุ๊กที่ชื่อว่านะครับ Chromebook Pixel ค่ะแหมเป็นตัวใหม่ล่าสุดของค่าย Google เลยนะโน้ตบุ๊กอันนี้จะเลิศเลอเพอร์เฟคขนาดไหนนะยังไม่เคยเห็นโชว์เหมือนกันนะครับวันนี้นายบอมอาทิตย์จะพาไปดูเลยฮะติดตามได้ในช่วง IT Refresh นะคะแล้วก็ช่วงนี้เรา2คนและทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ IT Refresh วันนี้พบกับผมบอมแอดโมบายบอม Google ครับเปิดตัวโน้ตบุ๊ก Google ทำโน้ตบุ๊กทำทุกอย่างแท็บเล็ตมือถือโน้ตบุ๊กกินตลาดเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ย Google ล่าสุดเปิดตัวโน้ตบุ๊กชื่อว่า Chromebook Pixel ถามว่าทำไมถึงชื่อว่า Pixel ชื่อ Pixel เพราะว่าพิกเซลบนจอเยอะมากจอละเอียดพิกเซลเล็กนิดเดียวเยอะมหาศาลGoogle สร้าง Chromebook มาแล้วสักพักหนึ่งถามว่า Chromebook คืออะไร Chromebook เนี่ยเขาใช้ Chrome OS โอ้ทุกคนงงรู้จักแต่ Chrome ที่เป็นเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับ Google เล่นง่ายเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์มาใส่เป็น OS บนคอมพิวเตอร์คืออย่างนี้ครับ Google นะครับต้องการให้เบราว์เซอร์ของเขาเนี่ยอยู่บนคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้คลาวด์เซอร์วิสของเขาคลาวด์เซอร์วิสก็คือบริการต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต Google Drive Google Document เดี๋ยวนี้หลายคนเปิดคอมมาเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้ว Google เล็งเห็น Google ก็เลยบอกว่าทำ Chrome OS ละกันง่ายๆเรียบๆไม่ต้องกินแรงเยอะไม่กินรีซอสเยอะเครื่องไม่ต้องแรงมากก็ใช้งานได้แล้ว Google ก็เลยทำ Chromebook ออกมา Chromebook ที่ผ่านมาเนี่ยราคาถูกหลายยี่ห้อทำเช่น Samsung Acer ราคาโอ้ไม่เท่าไหร่ 7-8,000 บาทขายในต่างประเทศตอนนี้ Google บอกกระโดดลงมาทำเองเลยเดี๋ยวจัดการต้องให้ดูว่าเนี่ย Chromebook ที่ดีจริงๆมันเป็นยังไงตัวนี้เลยครับ Chromebook Pixel Chromebook Pixel เนี่ยมาพร้อมจอ 12.8 นิ้วเป็นไซส์ที่ประหลาดมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความละเอียดที่เขาเรียกพิกเซลเนี่ยมันถึง 2,560 คูณ 1,700 พิกเซลโอ้ละเอียดกว่า Retina MacBook Pro อีกนะ Retina MacBook Pro ที่เขาโมกันว่าละเอียดมากเนี่ยเด็กๆไปเลยทันทีเจอของ Google เข้าไปอย่างนี้เขาเรียกว่าคมกันเห็นๆจอเป็นอัตราส่วน 3:2 ปกติแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กสมัยใหม่หรือคอมพิวเตอร์สมัยใหม่จะมาพร้อม 16:9 ที่เหมาะพร้อมกับดูหนังGoogle บอกว่า 3:2 3:2ให้นึกภาพเหมือนขนาดของฟิล์มสมัยก่อนถ่ายฟิล์มมาอัดรูปได้รูปไงจัมโบ้เนี่ยใช่เลยเขาบอกว่า 16:9 เนี่ยมันเตี้ยเกินไปไม่เหมาะกับการเล่นอินเทอร์เน็ต Google บอก 3:2 เหมาะมากต้องใช้อันนี้ Google จะสร้างมาตรฐานใหม่หรือเปล่า 3:2 ไม่ตรงกับมาตรฐานเดิมๆของคนอื่นเขาจะงงหรือเปล่าเนี่ยนอกจากนั้นแล้วยังมีทัชสกรีนด้วยเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นแบบทัชสัมผัสจอสัมผัสแต่ว่าGoogle Chrome ยังไม่ได้ค่อยสร้างมาให้สำหรับการสัมผัสดังนั้นสัมผัสอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะอาจจะต้องรอนิดนึงรอครับอัปเดตตัวบอดี้เป็นอลูมิเนียมสวยงามงานเนี้ยบยังกับ MacBook Air หนากว่า MacBook Air นิดหน่อยแต่ดูหน้าตาหนากว่าเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดขอบให้ว้าววนเขาเป็นลักษณะมาเหลี่ยมมาพร้อมกับไฟเส้นไฟด้านบนสวยงามสีสันเหมือนพิกเซลวุบวับวุบวับไม่ได้ช่วยทำอะไรเลยมีไฟไว้เท่ๆหล่อๆโชว์เพื่อนอวดเพื่อนเท่านั้นเลยจริงๆนอกจากนั้นแล้ว Google เปลี่ยนปุ่ม Caps Lock เป็นปุ่มค้นหาแสดงว่าหลายๆคนคงไม่ได้ใช้ปุ่ม Caps Lock กันแล้วคุณยังใช้หรือเปล่าครับ Caps Lock เพราะว่า Google สร้างเทรนด์ไม่เอา Caps Lock แล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีปุ่มฟังก์ชันอยู่แถบด้านบนฟังก์ชันมีให้กดเลือกมากมายนะสแตนดาร์ดธรรมดาโน้ตบุ๊กทั่วไปมีโน้ตบุ๊กตัวนี้มาพร้อมกับความแรงของ CPU Intel Core i5 เรียกว่ารุ่นระดับสูงเลยทีเดียวแต่จากการทดสอบของต่างประเทศเบื้องต้นเนี่ยเล่นวิดีโอยังกระตุกอยู่นิดหน่อยนะครับอาจจะต้องรอดูต่อไปว่า Chromebook เนี่ยใช้ Chrome OS เวอร์ชั่นใหม่ๆที่อาจจะช่วยให้ดีขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเขายังไม่วางขายยังเป็นทางการแต่มาเร็วๆนี้แน่ๆตัวนี้เนี่ยราคาเสนอขายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 39,000 บาทโอ้โหแพงกว่า MacBook Air 3,000 บาทใครอยากจะซื้อครับเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าใครเน้นการทำงานในเมืองไม่ค่อยได้ออกนอกเมืองมีอินเทอร์เน็ตใช้ตลอดเวลาไม่ค่อยได้ใช้แอปที่อยู่นอกจากอินเทอร์เน็ตโน้ตบุ๊กตัวนี้หน้าตาสวยงามเอาไว้อวดคนได้ดีมากเลยทีเดียวผมว่าจริงๆผมหลงไหลในหน้าตามากนะสวยจริงๆเห็นแล้วเคลิ้มอยากได้เลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยมีเวอร์ชั่น 3G ด้วยบวกเงินไปอีกประมาณ 6,000 บาทเสียบ 3G คลาวด์ตลอดทั้งวันก็ต้องลองดูต่อไปนะครับว่า Chrome OS ของ Google นั้นจะมาสู้ OS อย่าง Mac ของ Mac ใน OS 10หรือ Windows 8
ได้หรือเปล่าเขาจะเอาความเรียบง่ายของเขามาสู้กับความสับสนวุ่นวายได้หรือไม่คงต้องดูลักษณะเทรนด์ต่อไปในอนาคตว่าจะเป็นแบบที่ Google ประมาณไว้หรือเปล่านะครับ@mobilebomb ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Sign.